เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่2พฤศจิกายน2554นะคะเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่า MACD เนี่ยปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์แนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพนะคะแต่ว่ามีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณแนวรับ940จุดนะคะคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นเน้นการซื้อเก็งกำไรนะคะตัวแรกที่แนะนำเข้ามาในวันนี้นะคะตัวแอดวานเมื่อวานนี้ปิดที่131บาทนะคะทำจุดสูงสุดใหม่และอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านอยู่ที่135ถึง138บาทแนวรับอยู่ที่130ถึง129นะคะคัทลอสที่128บาทค่ะตัวที่2นะคะ AIT เมื่อวานนี้ปิด43บาทนะคะแต่ว่ายังสามารถยืนได้แข็งแกร่งพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านที่45ถึง48บาทแนวรับ 42.5 ถึง42บาทคัทลอสที่41บาท75ค่ะตัวที่3นะคะ Mcot เมื่อวานนี้ปิด26บาทนะคะได้ดีดตัวขึ้นมาจากแนวรับบริเวณ25บาทนะคะประกอบกับ MACD ให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่26บาท50ถึง28บาทแนวรับอยู่ที่25ถึง24บาท80นะคะคัทลอสที่24บาท60ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวไทยคมเมื่อวานนี้ปิด8บาท50นะคะตัวแท่งเทียนมีสีขาวแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่9บาทถึง9บาท50นะคะแนวรับอยู่ที่8บาท35ถึง8บาท25คัทลอสหากปิดต่ำกว่า8บาท15ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ